พี่เอาเมล็ดพันธุ์โหระพาเพื่อที่จะหวานปีที่แล้วเอาที่ดอกแก่ๆเนาะแล้วก็ตากแห้งแล้วก็จะมาขยี้เพราะวันนี้ก็วันที่2เดือน3เนาะจะลงเมล็ดพันธุ์ขยี้ให้มันออกเดี๋ยวขยี้เดี๋ยวจะร่อนเอาเมล็ดร่อนเอาเมล็ดสีดำข้างในถ้ามีลมจะดีมันจะช่วยได้เยอะเราจะได้ขนาดนี้ใช้เวลานะนานหวานเมล็ดลงเลยโหระพาน่ะใช้เวลาประมาณ 6-7 วันเขาก็งอกแล้วถ้าไม่งอกเกิน10วันนะเกิน1อาทิตย์คือเมล็ดพันธุ์มันฝ่อมันเสียข้างในพอแล้วมั้งเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เก็บเองเนี่ยค่อนข้างจะงอกดีด้วยปีนี้จะใช้ถาดเล็กนะประหยัดดินเพราะว่าดินมันแพงถ้าถาดนี้มันงอกหมดทุกเม็ดนะได้400-500ต้นอยู่แหละเพราะว่าหวานเยอะเหมือนกันเวลาเขางอกนี่ต้นกล้าต้องไปเบียดกันพอมันโตก็รีบย้ายมันจะได้โตเร็วโหระพาโตเร็วพอเราย้ายต้นกล้าใช้เวลาประมาณ15วันถ้าอากาศอุ่นนะ25องศานี่ใช้เวลา10วันนี่ก็พร้อมที่จะเอาลงแปลงดินเลยแต่ถ้าอากาศหนาวก็อาจจะใช้เวลาประมาณสัก 20-25 วันถ้ามันไม่หนาวตายนะถ้าอากาศติดลบมานี่ก็ทยอยตายอ่ะโอเคละเดี๋ยวให้น้ำโอเควันนี้จะเพาะกะเพราอันนี้เป็นกะเพราแดงเก็บเมล็ดพันธุ์เองเก็บปีที่แล้วเนาะเดี๋ยวจะขยี้เอาเมล็ดพันธุ์ละขยี้ออกมากันเดี๋ยวแยกไว้ก่อนยังมีเมล็ดพันธุ์มันยังค้างอยู่นะเดี๋ยวจะขยี้ออกส่วนนี้กันเดี๋ยวมาดูเมล็ดพันธุ์ที่แยกออกมากว่าจะได้เนี่ยเดี๋ยวหวานลงเลยเยอะอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวจะดินกบเล่นนี่เป็นดินเพาะนะดินเพาะผักจะไม่ใช้ดินปลูกดินปลูกกับอีกอย่างเดี๋ยวปล่อยมันไปพักค่ะอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ของกะเพราขาวนะเลือกออกมาให้ดูสีเหมือนกันกับเผาแดงได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยหวานหวานลงไปเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวให้น้ำมาให้ดูเมล็ดพันธุ์แมงลัก
ขยี้ไม่ค่อยออกมีดำๆเล็กๆเนี่ยนะมันไม่ค่อยออกก็จะหวานลงแบบนี้เลยมันไม่เหมือนกะเพราโหระพากะเพราโหระพานะเก็บแล้วก็ไปไว้ในที่กูดังเกี่ยวเมล็ดพันธุ์เนาะแต่ว่าแมงลักนี่เอาไว้ไว้ในถุงพลาสติกแล้วก็ไว้ในกินเฮายาวเลยตั้งแต่เดือน8มาเดือน9มาก็อยู่ตรงนี้แหละนะคะยีมันจะหล่นเนี่ยหล่นลงไปด้วยจะลึกมากเลยมองไม่เห็นเพราะว่าอันนี้เป็นถาดสีดำด้วยโอเคเดี๋ยวมาดูอีกทีว่ามันจะงอกดีไหมโอเคเดี๋ยวให้น้ำ